่อนบ่ายใครเครียดพรุ่งปีแน่นเอียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หรรษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับฮาเน่แม่จ๋าก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดให้หายซีเรียสสนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT เต็มที่เต็มพลัง AJ EV Bike Ride of the Future การขับขี่แห่งอนาคตจัดให้ดีจัดให้ดีกราบสวัสดีพี่นักแฟนชมที่เคารพรักยิ่งนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะฮะวันนี้ทุกท่านที่ให้เกียรติมานะครับนั่งชมลิเกกันโดยเฉพาะแล้วต้องกราบขอบพระคุณเมจิกฟาร์มเฟสมากๆนะครับที่หาลิเกเมทาฟ้าแว๊บๆมาทำการแสดงเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าแล้วไหนอะลิเกฉันอะตอนนี้ลิเกผมเรียบร้อยแล้วก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ้าวมาครบแล้วแล้วก็เอาดิแต่ก่อนที่จะทำการแสดงต้องการอะไรเขาร่ำลือกันนักหนาว่าน้ำใบกัญชาเนี่ยอร่อยเหลือเกินผมอยากจะลองดื่มดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างอะครับได้บุญขวัญทองไม่ใช่ค่ะนะชื่อบัวค่ะบัวเออนี่คุณเมทาฟ้ายิกยิกก็ต้องการฟ้าแวบๆอ๋อฟ้าแวบๆคนบ้าอะไรชื่อเมทาฟ้ายิกยิกเออด้วยอธิบายหน่อยได้ค่ะถ้าหากว่าอยากจะสดชื่นนะคะต้องนี่เลยค่ะเป็นน้ำผลไม้รวมผสมน้ำใบกัญชาค่ะต้องเมจิกฟาร์มเฟรชเท่านั้นนะคะสดชื่นอร่อยอร่อยได้เลยได้มาตรฐานแน่นอนเลยค่ะแล้วมีกลิ่นอะไรบ้างครับเนี่ยโอ้มีเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยค่ะมิกเบอร์รี่นะคะและนี่ก็คือสับปะรดค่ะลิ้นจี่นะคะมะนาวค่ะแล้วก็3รสชาติ3กลิ่นที่แบบโอ้โหบอกเลยว่ามาแรงแซงทางโค้งมากๆค่ะกลิ่นไหนครับบลูฮาวายยูสุแล้วก็อันชันมะนาวเลยค่ะโอ้ยดีเลยครับงั้นผมเอา3รสที่มาแรงนี้เลยนะครับเอาอย่างละโหลเลยให้ผมพอลิเกเสร็จปุ๊บแพ็คใส่กล่องให้ผมอย่างละโหลอย่างละโหลอย่างละโหลแต่ว่าตอนนี้อยากจะขอดื่มดูก่อนได้ไหมอุ้ยได้เลยค่ะต้องนี่เลยค่ะครับตัวนี้นะคะเป็นบลูฮาวายค่ะจะดื่มแบบว่าเพียวๆหรือว่าผสมเครื่องดื่มอะไรก็อร่อยมากเลยนะได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นไงครับโอ้อร่อยอร่อยสดชื่นจริงๆด้วยอร่อยมากอย่าลืมนะฮะอย่างละโหลอย่างละโหลได้นะครับนะครับแล้วลิเกจะได้ดูไหมเนี่ยได้ดูแน่นอนครับออตอนนี้ลิเกมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ้าวแล้วใครจัดค่าปลายเขาอ่ะไม่เป็นไรฮะทานกันมาเรียบร้อยแล้วครับพบกับลิเกของเมทาไฟอาแวบๆเฮฮัตชาขออนุญาตดูใกล้ๆได้ไหมได้เลยครับนั่งตรงนี้ฮะและวันนี้เสนอชมกันในท้องเรื่องรักสามเศร้าฉากแรกพบกับพระเอกผู้นำทีมงานรักสามเศร้าเลยชมศิลปะการร่ายรำพระเอกจากประทุมธานีวันใจแม่ยกฉายายิ้มกว่าตลาดนี่ส่งสายตาสวยๆงามๆให้กับแม่ยกมองส่งสายตามองหาร้องไม่เพราะพ่อนี่เจ้าของร้านเขารอฟังเสียงนี่ตัวพระเอกพระเอกเลยครับถึงว่าแต่งตัวสวยครับเป๊ะสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องกันสักหน่อยถึงเสียงผมไม่อร่อยไม่เป็นไรมาฟังกันหน่อยนะพี่น้องถึงท่านไม่ฟังผมก็ไม่โกรธหรอกทำไมอ่ะไปเล่นติ๊กต๊อกผ่อนคลายดูการไล่ลำเอ้าเฮ้ยเขาเป็นไรเขาเป็นไรเป็นไรอ่ะเขาเป็นไรอ่ะหายแล้วนะเป็นไรต้องขออภัยด้วยครับ
พระเอกลิเกของผมอาภัพอับโชคมีโรคประจำตัวเหรอฮะลองถามเขาดูเขาเป็นโรคอะไรเป็นโรคอะไรจ๊ะอ๋อคุณน้าผมเป็นโรคพระพายข้างสุกรอะไรอะพระพายข้างสุกรลมบ้าหมูพระพายพระพายข้างสุกรลมบ้าหมูทำไมไม่พูดซะเลยว่าลมบ้าหมูโอ๊ยพูดไม่ได้หรอกเราเป็นเจ้าเมืองนะเราต้องใช้คำราชาศัพท์เวลาจะพูดกับใครไปที่ไหนก็แล้วแต่ต้องเป็นราชาศัพท์หมดทุกคำเลยพูดราชาศัพท์ได้เหรอได้ทุกคำเลยครับจะกินเนี่ยยังจะกินเนี่ยจะกินกินนี่เขาเรียกพระเสวยเห็นไหมครับต้องมีอยู่กรมศิลป์นั่นเนี่ยอยู่กรมศิลป์ไปทำอะไรสอนนักเรียนลำแม่เป็นพะโลงอยู่ที่นั่นเฮ้ถามจริงกินนี่เขาเรียกอะไรราชาศัพท์เสวยแล้วขนยนี่คืออะไรขนยนี่หมอนอันนั้นแล้วนอนพัสลีปเอาราชาศัพท์นอนนี่พระบรรทมครับหัวนี่อะไรหัวนี่พระเกศติดกับผมเนี่ยอะไรอ๋อถ้าผมนี่เขาเรียกพระเกศาผมติดกับหัวพระเกศาติดกับพระเกศแล้วหูเนี่ยอะไรหูนี่พระกันกันอะไรกันแมลงเข้าปิดไว้ก่อนอ๋อแล้วจมูกอ่ะโอ้จมูกนี่พระนาสิกแล้วปากปากนี่พระโอดฮะพระโอดโอดเอออดพระโอดพระโอดแต่ถ้าพระอดนี่ต้องย้ายวัดแล้วทำไมแสดงว่าญาติโยมน้อยจมูกติดกับปากพระนาสิกติดกับพระโอดเออเก่งแล้วเก่งนะแล้วคิ้วเนี่ยอะไรคิ้วนี่พระขนงติดกับอะไรสำโรงเฮ้ยช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มเลี้ยงไม่ถูกเลยตกลงจะรับรุ่นไหนดีครับแล้วเขาเรียกว่ารุ่นอะไรอะคะเนี่ยอันนี้คือพัดลมฮาตาลิดีไซน์ใหม่แบบสไลด์แฟนรุ่น S16M1 และแบบเทเบิลแฟนรุ่น T16M1 ดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยบอกลาทุกความร้อนครับผมโอ้แล้วมันแตกต่างกันยังไงหรอคะเปลี่ยนรูปทรงตั้งแต่ฐานไปถึงหน้าปัดนะครับตั้งแต่ใบพัดไปถึงที่จับแต่ที่ไม่เปลี่ยนเลยคือค่าไฟประหยัดแบบสุดๆครับดีจังเลยค่ะเลือกตรงนี้แหละค่ะเลือกประหยัดไฟนะคะเพราะเหมาะมากกับยุคนี้ค่ะแน่นอนอยู่แล้วครับจะตั้งมุมไหนห้องไหนก็สวยไปหมดไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องครัวหรือห้องนั่งเล่นครับเลิศเลยค่ะงั้นขอเทสหน่อยนะคะเชิญเลยครับผมเทสตัวนี้หน่อยโอ้นี่เบอร์หนึ่งนะเนี่ยครับโอ้ยก่อนเย็นมากเย็นฉ่ำทั้งคู่เลยงั้นจัดมาเลยเอาอย่างละ3ตัวเอามาให้แม่บ้านด้วยแม่บ้านยังอยู่เหรอครับมันไม่อยู่อ่ะก็มาเรื่อยๆอ่ะเหมือนขนาดอายุ50ยังหึงอัมนะไปจัดให้ฉันอย่างละ3ตัวนะเฮ้ยแกเฮ้ยเจอหน้าพอดีเลยมีอะไรล่ะพรุ่งนี้ว่างไหมว่างทำไมหรอจะชวนไปดูหนังหน่อยมีหนังเข้าใหม่นี่ถ้าฉันไปอ่ะแกเลี้ยงนะถ้าฉันเลี้ยงเด็กโง่สิยาวนี่ถ้าเลี้ยงแล้วฉันก็ไม่ไปนี่แกไม่ไปไม่ได้นะทำไมอ่ะถ้าแกไม่ไปเนี่ยฉันเนี่ยเข้าโรงหนังกันไม่ได้เลยเอ้าแล้วมึงเขียนอะไรกับฉันแล้วแกก็ไปดูกันสิไม่ได้ฉันมีแค่17คนเองโอ้ตั้ง17คนแล้วมึงสนใจอะไรกับฉันแกก็ไปดูกันเลยแหมก็ทางเข้าเขาเขียนไว้คิดว่าอะไรหนังเรื่องนี้ต่ำกว่า18ห้ามเข้าอุปกรณ์การเกษตรอะไรวะบัฟฟาโล่ไงไอ้แมวไอ้เด้อนี่เขาหมายถึงว่าอายุไม่ใช่ว่าจำนวนคนอย่างอายุเกินไปตัวเท่าได้98นี่ฉันโง่เหรอใช่แล้วอยากตายอยากตายจริงหรือเปล่าทำไมอ่ะนี่ตบให้เลยมันฉอกเลยนะพระเนตรตาเนี่ยพระเนตรพระเนตรพระขนงติดกับพระเนตรกระจกเขาเรียกอะไรกระจกนี่พระคันช่องกระจกเรียกอะไรนะพระคันช่องแล้วถ้าคันหลังอ่ะมาเกาดิเออลิเกคุณสนุกนะเขาเป็นคนสนุกสนานนี้แหละครับครับผมเผอิญวันนี้ขอเข้าเรื่องดีกว่าแต่ที่ตะชักตะกี้นี่มันอะไรเขามีโรคประจำตัวลมบ้าหมูครับลมบ้าหมูเป็นลมบ้าหมูวันนี้เรามีคนรักอยู่คนนึงแล้วเราก็ได้นัดกันไว้ว่าจะไปเจอกันไม่เสียเวลาผมไปหาคนรักก่อนดีกว่าไปนะไปเร็วมาเร็วครับลิเกจะได้ต่อเนื่องฉากต่อไปเสียงปรบมือต้อนรับกับนางเอกสาวแสนสวยประจำรายการเ
ดีครับเขาร้องอะไรเดี๋ยวๆๆเขาร้องอะไรอะไรฮะนะอะไรก็ร้องเพลงพุ่มพวงไงครับพุ่มพวงว่าอะไรมีอูอูอีอีอะไรเลยบอกคุณน้าไปต้องขออภัยด้วยนางเอกผมลิ้นไก่สั้นครับลิ้นไก่สั้นฮะไอ้พระเอกตัวแรกก็ชักเป็นลมบ้าหมูชักกระตุกครับนางเอกลิ้นไก่สั้นต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเชิญคุณน้านั่งดูแบบใกล้ชิดกันก่อนเลยดีกว่าแต่สวยฮะดูความสวยสวยเต้นก็ดีเต้นก็ดีน่ารักเลยอาอัดอีอาอุนอาอาฮะคอยทีสิลูกอาอัดอีอาอุนอาอาอาอัดอีอาอุนอาอาขอให้แปลแปลนึกว่าให้ทำสั้นเหมือนเขาจะบ้าเลยคอยทีสิลูกอาอัดอีอาอุนอาอาสวัสดีค่ะคุณน้าขาอูเอ็นอังเอหนูเป็นนางเอกอู๋อวยไอ้อะหนูสวยไหมคะเฮ้ยเอารู้ฟังรู้นะนี่บางคำมันรู้อ๋อบางคำรู้อีอัดแอนไออูอังอันนี้ไม่รู้เลยวันนี้นัดแฟนจะไปดูหนังชอบดูหนังอะไรเหรอเอาถามเขาสิเออชอบดูหนังไปหนังรักอะไรเงี้ยชอบไหมไออ้อมอัง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 อันเอียนน้าได้ยินว่าไงอ่ะไม่ชอบดูหนังรักดูแล้วมันเลี่ยนมันเลี่ยนอ๋อเหรอลิ้นไก่ก็สั้นไม่อยากดูหนังรักหนังรักไม่อยากดูหนังเออแล้วงั้นดูหนังอะไรหนังบู๊ไม่ชอบเขากลัวยิงกันอ๋องั้นหนังตื่นเต้นได้ไหมกลัวเขากลัวเขากลัวแล้วอยากดูหนังอะไรเป็นอะไรคุณนะชัดหูเลยอ่ะหูอะไรนะหนังผีทำหูเป็นกลางหน่อยสิครับหนังผีเออก็จะดูเรื่องอะไรลูกจะดูเรื่องอะไรอันอู่ไออ๋อมันอยู่ในหออ๋อแล้วใครอยู่ในหออะไรอ่ะก็ผีไงคะอ๋อเออนี่เขาเคยเห็นผีไหมบอกคุณน้าไปสิเคยเห็นผีไหมไอ้โอ้ยเอ็นไม่เคยเห็นผีและโดยเฉพาะมีผีน่ากลัวมากนะผีกระสืออัวอันนี้รู้กลัวอัวมาแต่หัวกระไซนี่แล้วตรงกลางลำตัวมันจะมีแสงเวลามันจะไปกินเหยื่อนี่นะมันจะลอยไปแต่หัวกับไส้และตรงกลางลำตัวแสงมันก็จะแดงว่าแดงว่าแดงว่าสีแดงว่าเอออะไรแดงว่าสีแสงสีมันแดงว่าตรงกลางลำตัวทำหน้าทำหน้าแบบกระสือให้เขาดูสิมันจะมาลอยมาหน้าเหมือนผีเลยเหรอครับแต่ตะกี้ไม่ใช่นะเป็นเวลาเดียวกับเจ้าชายศรีสัชนาลัยเดินทางมาถึงดวงชีวันโกรธเคืองพี่เรื่องอะไรจ๊ะไอ้อีอวนอรไทยพี่มีผิดใดเล่านะพอดีสวัสดีครับนี่จดหมายช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มพี่สั่งได้หรือยังจ๊ะครับผมตุ้งแจ๊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 เขาเรียกกุ้งแช่จ้ะครับกุ้งแช่น้ำปลาร้าครับผมแล้วก็มีตำโคราต้มยำขาหมูแล้วก็ข้าวผัดน้ำปลาร้าลงเรือรับประกันความแซ่บโดยน้ำปลาร้าต้มสุกตราเชิญยิ้มทำจากปลาทะเลเก็บไว้ได้นานสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูทำได้ทั้งต้มยำตำแกงครับผมโอ้โหดูท่าน่าจะอร่อยนะคะลุงเพราะว่าหอมทะลุถุงออกมาเลยอ่ะครับผมว่าแต่น้ำปลาร้าเชิญยิ้มอ่ะซื้อที่ไหนได้บ้างอ่ะ7-Elevenร้านสะดวกซื้อและร้านค้าชั้นนำทั่วไปมีขายทุกที่ครับโอ้ยซื้อง่ายทั้งนั้นอ่ะครับผมนี่นี่ฝีมือทำอร่อยใช่ไหมแน่นอนพี่รักจ๋าอยู่นี่เองเหรอตามหาแทบแย่แน่ตามหาจะทำไมมีอะไรอ่ะก็วันนี้
ป็นงานวันคล้ายวันเกิดเธอไงจ๊ะโอ้ยที่รักไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคุณจะวันเกิดฉันได้อ่ะจำได้สิจ๊ะที่รักอยากได้อะไรบอกพี่มาจริงเหรอใช่อยากได้แล้วก็อยากได้มากอยากได้มานานแล้วด้วยอ่ะอยากได้อะไรเป็นพิเศษบอกพี่มาเลยขอให้พี่อ่ะหยุดสักคืนได้มั้ยจ๊ะได้หยุดเที่ยวหยุดเล่นหยุดดื่มได้เลยเดี๋ยวพี่จัดให้เลยจ้ะหยุดเข้าห้องอีแจ๋วสักคืนได้มั้ยได้มั้ยจ๊ะได้ไงโอ้โหสนุกจริงๆเลยนะครับเรื่องของชาวบ้านก็นี่ทิ้งเข้าห้องคนใช้เลยเหรอครับไม่ต้องพูดมันจุ้งเลยที่รักป้ากลับบ้านกันดีกว่าบ้านใครบ้านเราสองคนไงบ้านฉันไม่ใช่บ้านแกเอ้าแล้ววันนี้ฉันจะนอนไหนอ่ะนอนกับอีแจ๋วไงบ้านเลยไม่ใช่บ้านแกแล้วนะเจ๊เจ๊ลืมของครับเอาลืมของด้วยเหรอผมต้องเอาไปให้เอาตังค์ด้วยครับเอาตังค์ด้วยเหรอใช่ครับเอาตังค์ก็ไม่จ่ายโอ้โหเอาตังค์ไปไปง้อเมียก่อนนะครับไปยุ่งเขาทำไมเนี่ยก็เห็นเพลงมันเข้าจังหวะชอบพระเอกเขากำลังเกี้ยวนางเอกอยู่อย่าไปยุ่งเรื่องเขาโอ้เอางั้นอ๋อเอาเกี้ยวกันอยู่เอาเลยและในเมื่อเจ้าชายศรีสัชนาลัยเดินทางมาพบกับสาวคนรักของเขาไม่รอช้าดึงแขนแล้วก็พานางเขาไปอยู่ในอ้อมกอดของเธอเอาครับครับโอ้ยอะไรนะครับไม่เวลาอื่นจะชักก็ไม่ชักก็ชักตอนนี้เข้าได้เข้าเข็มไอ้จะไปรู้ว่ามันชักเร็วขนาดนี้คราวที่แล้วทิ้งแล้วเป็นไงแม่ยกจากปากคลองรวยมากๆเลยพาไปนอนกำลังเข้าได้เข้าเข็มเป็นไงชักทักทักหมดเลยเสื้อเพชรได้แต่เสื้อกล้ามกลับบ้านใช่ครับแม่ยกถีบตกเตียงทักไม่ดูเวลาและในขณะที่ทั้งสองกำลังพ่อรักกันอยู่นั่นเองเป็นเวลาเดียวกับที่ดาวร้ายประจำทีมงานของเราเดินทางมามาดูความโหดความเหี้ยมเอามาหิดไอ้นี่มันโกงทุกอย่างมันโกงแชร์มันก็โกงก็โกงทุกอย่างมันโหดมันฆ่าข่มขืนมันปาดคอนุ้ยฮะมันโหดตรงไหนเนี่ยมันโหดตรงไหนฮะยังไม่ถึงเวลาโหดยังมีเวลายังไม่ถึงเวลาเหี้ยมอีก5วินาทีดูความโหดเหี้ยมของเขา5 4 3 2 1 0คุณประกิจยังอยู่เหรอไม่ใช่ดิเอาแล้วเอาแล้วกวนแล้วเก๋ากับเอาแหมโจรเนี่ยเหรอจะกัดเหรอจะกัดกูเจอกูดี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 เอาแล้วมันโหดมันเหี้ยมเอามาหิดเจอได้อะไรนะสุดยอดเอานี่ลิเกอังกฤษมาอังกฤษล้วนๆไม่พูดไทยเลยไหนลิเกอังกฤษเนี่ยลิเกอังกฤษที่ไหนอ่ะมันเป็นใบเป็นใบก็ไม่บอกเป็นใบเอาหูนั่นแหละฮะเป็นใบครับเขาว่าไงเขาว่าไงเอาอู้ไม่ได้ไปแล้วเขาเป็นคนดูคนจ้างเราเอาอู้นี่ไปทำไมมาพูดอะไรบ่นอะไรนู่นนี่เขาไม่ชอบเอาหูไปดิเอาหูออกดีไหมเนี่ยเออเป็นใบแล้วก็ขี้ฟ้องเดี๋ยวไอ้นี่เป็นใบเป็นใบไอ้นี่ลมบ้าหมูชักกระตุกครับอีนั่นลิ้นไก่ซ่านลิ้นไก่ซ่านครับผมดูต่อเลยฮะมันแน่ไม่อะถึงเล่นต่อไปร้านไม่เจริญแน่ไปเลยออกจากร้านไปเดี๋ยวนี้เอาไอ้เขาบอกว่าเล่นต่อไม่ได้ออกไปจากร้านเขาซะว้าคนใดคนใดเอาหูเดี๋ยวมาแล้วเขาบอกออกไปจากร้านเขาฮะโธ่ทำไมไล่กันแบบนี้โอ้ยไปแล้วอยู่ทำไมเขาไล่ไปแล้วออกแล้วออกไปให้ไปทางนี้ลาเลยครับพาตัวไปเอาดาราครับนั่งเลยนี่เจ๊นั่งคุยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆอะไรนะไปนั่งซีซัวได้ยังไงอ่ะทำไมอ่ะราคาเท่าไหร่เนี่ยโต๊ะเก้าอี้นะเจ๊ให้นั่งฟรีโอ้นั่งฟรีเออค่าเก้าอี้ 5,000 นานๆเจอกันทีนะนานๆเจอกันทีอ๋อรวมมิตรใช่จ้ะอะไรวะเนี่ย
ทอดมันปลากรายค่ะขายอะไรโอ้ยพูดชัดออกนี่ไปไอ้นั่นน่ะก็ไม่น่าถาม